าดูในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนค่ะกองอาสารักษาดินแดนนะคะได้จับหนุ่มขายกัญชาที่สั่งผ่านช่องทางออนไลน์ทวิตเตอร์ค่ะให้ส่งมาทางบริษัทขนส่งเอกชนนะคะเพื่อมาขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะร้อยตำรวจเอกมาตุภูมิธรรมเนียมหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวร้อยฉกตำรวจตะเวนชายแดน445ได้สืบทราบว่าที่บ้านเลขที่22ถนนประชาอุทิศเขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีชายวัยรุ่นลักลอบนำกัญชาอัดแท่งมาจำหน่ายจึงรายงานให้พันตำรวจโทอัธพลจินตาคมผู้บังคับบัญชาร้อยตำรวจตะเวนชายแดน445รับทราบพร้อมประสานปลัดอำเภอเบตงรับผิดชอบงานยาเสพติดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน445ชกตชด44อสอำเภอเมืองเบตงเข้าตรวจสอบจนสามารถจับกลุ่มนายชัยพลเวชโชอายุ21ปีนะคะพร้อมกับของกลางกัญชาอัดแท่งห่อหุ้มด้วยกระดาษฟอยล์สีเงินจำนวน8เม็ด8ห่อค่ะและกัญชาแห้งอยู่ในกล่องกระดาษสีส้มอีกจำนวน1กล่องน้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ350กรัมวางอยู่บนโต๊ะภายในห้องนอนของบ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาสอบและทำการบันทึกจับกลุ่มที่กองร้อยตชด445ค่ะค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะรับสารภาพเคยถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้ว2ครั้งค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3กัญชาที่เจ้าหน้าที่จับได้ก็สั่งผ่านทาง Twitter ครั้งแรกสั่งมา1ขีดพอของหมดก็สั่งใหม่ค่ะครั้งนี้สั่งมาครึ่งกิโลกรัมราคา 4,000 บาทสั่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนก่อนที่จะนำมาแบ่งขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5นะคะเพื่อเสพโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งนำตัวแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เบตงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ